สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมัดที่ในไมค์ครับควรจะมีอยู่จริงตุ้ยวันนี้ใครๆก็คงจะรู้ถึงว่าอะไรเอ่ยที่ควรมีอยู่ในไมค์ครับและหน้าเหมือนสตรีฟก็หมอนฮีโร่บายจังไงก็หมอนฮีโร่บายไงล่ะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอดฮีโร่บรอยต่อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับนี่ก็มีฮีโร่บายแหละเมื่อกี้ใครเห็นผมบ้างว่าเหมือนแสงสีอะไรเมื่อกี้มันฮีโร่บอยมีความคล้ายกับสตรีปยังไงอย่างนั้นเลยเนาะแล้วกูใจเงี้ยเถอะเดี๋ยวผมจะทำการเสียฮีโร่บอยออกมาก่อนอย่าต้องเอาไข่ฮีโร่บอยก่อนผมก็ลืมเก็บไว้ในหีบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำหีบไปก่อนเรามีถึงแค่น็อชงั้นแล้วก็ฮีโร่บายธรรมดาเชฟฟักคินเหมือนมันด่าเหี้ยอะไรเนี่ยแหละนี่ไข่นี้ก็นี่แล้วก็นี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ Ender Dragon ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมอดนี้เลยมันเป็นอีกมอดนึงไปเดี๋ยวผมติดป้ายไว้ก่อนสปอนเห็นเลยนะโอเคอีกคลิปนึงบล็อกสิ่งที่ควรมีสำคัญอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับพี่ลูกบายครับวิธีการคราฟเหรอก็ลืมวิธีการคราฟไปเลยเนี่ยเดี๋ยวให้บอกที่หลังหาของให้เจอก่อนเถอะเพราะที่รู้ไปก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวหาบล็อกทองก่อนบล็อกทองสองอันค่ะนี่วิธีการคราฟวิธีการคราฟนี่ผมรู้อยู่แล้วกล่องคราฟอันนี้เอาไว้พิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงซึ่งไอฮีโร่บายเนี่ยอันผมอันไม่ออกฮีโร่บายก็ทีโอเลยเนี่ยวิธีการคราฟนี่ครับคราฟแบบนี้ส่วนไอ้บล็อกทองใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าต้องใช้แท่งทอง8อันเหมือนวงกระดูกเนี่ยแหละต้องก็จะได้อันนี้มาครับถ้าไม่เชื่อผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ใช่ไหมครับก็จะได้นี่มาขอทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยไม่ครับแล้วก็อันนี้ส่วนเรื่องไอเทมเหรอใช่ไอเทมส่วนเรื่องไอเทมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องมีอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเฟกพวกมอนกันก่อนไป
ตัวแรกเลยครับตัวแรกนี่ก็คือมันชื่อมันเขียนว่าฮีโร่บายเฉยๆเออใช่ผมลืมปรับเอ้าหรือมันว้าไปวะอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยจะรู้นะอยู่ดีๆหายไปเลยเดี๋ยวผมทำกล่องหีบเขียนไว้ก่อนอันนี้ก็คือหีบแปลว่าอันนี้ใช้แล้วอันนี้ใช้แล้วเห็นยังครับมันวาร์ปหนีไปก็ไม่เป็นไรตัวที่สองฮีโร่บายเนี่ยโอ้คริปเปอร์นี่เราเป็นฮีโร่บายลักษณะแบบเนี้ยให้วิโอซ่าเราก็ตอบเขาไปครับเขาเป็นเพื่อนเนาะไงวิโอซ่าเหรอนี่มึงมาไงกับใครนี่มึงควรไงกับคนนี้นัดผู้จัดการฮีโร่บอยนี่อันนี้ก็คือผมเตะแล้วก็คือไอ้เนี่ยพี่คนเนี้ยปีนั่งไปก่อนนะใช้ไปแล้วเงียบผมอุตส่าห์เก็บมาเอาไว้แก้แค้นอ้าวฮู้ฮู้ตอนนี้ก็ฆ่าแม่งไปขอโทษนะครับสร้างกอลีมมันจะไม่ต้องฆ่าคุณจริงๆอีกฮีโร่บอยอีกตัวหนึ่งก็ผมก็อันไม่ออกเลยด้วยซ้ำอันเป็นไหนฮีโร่บอยไปอันนี้อ๋อไอตัวสร้างกับดักเนี่ยตัวสร้างกับดักครับเงียบอ้าวตีไม่ตายหายไปแล้วร่องเลยเขาจะมาสุดสุดตัวอีฟด้วยลูกฮึนี่อีฟักคินเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามันดิโอ้ยโหมันเตะฟักคินจริงๆเนี่ยมันก็ชุ่มชุ่มแบบปกติขอโทษครับพี่ครับโหมีการสั่นอ๋อไอ้นี่อีฮีโร่บายล็อกกันนะเห็นเขาบอกกันว่ามันจะสั่นหัวตอนเราตายหนีออกไปใช้ไปแล้วฮีโร่บายล็อกนี่ครับน็อตก็คงจะเห็นหน้าตากันไปแล้วเอาดังนี่อันนี้ก็เป็นฮีโร่บายในร่างของวีเวอร์เจอร์ดูหน้าตาคนตีนนี่ก็เก็บไปอันนี้อีวีชิคเก้นอะไรเนี่ยอ๋อฮิโรบะอ๋อชิคไก่ตาขาวแล้วก็จะดอกตาแมงมุมกับใยแมงมุมแล้วก็ฮิโร่ไปแกอันนี้มันวาร์ปไปเลยอะครับวีบอันนี้ก็ไม่เห็นหน้าละมั้งต่อไปก็โคบอยครับวัวตาขาวหน้าตากวนพีนโอ้โหตายบุ้มมีการเอาลาวาออกมาด้วยอันผมต้องเตรียมบล็อกไว้ก่อนเนี่ยดูครับตายตรงไหนลาวาก็มีตรงนั้นอย่างเช่นตายตรงนี้ลาวาก็มีตรงนี้เก็บไปใช้แล้วไล่ต่อไปครับโอเคมาต่อเมื่อกี้ใครมีคนหลายคนฟ้องได้เสียงตาผมบูนะหมดยังอ่ะแบบตาก็หมายถึงน้ำผมมาหมดยังไปปรับช้าก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มอนที่เหลือเลยอันนี้พิกบายหมูตาขาวหน้าตากวนตีนเพกันเก็บไปใช้แล้วต่อไปฮีโร่บายซอมบี้มันแบบจะเป็นซอมบี้อ่ะเป็นซอมบี้ปกติอ่ะนะครับแต่แค่แบบเป็นฮิ
รูปายในร่างซอมบี้แต่ก็เป็นซอมบี้ที่ตาไม่ขาวอ่ะนี่เชื่อก็ดูหน่อยนะครับนะให้ดูหน้าค้างเลยดูเอาเนี่ยแค่มันจะอืดอะครับมันอืดอะมันอืดขึ้นแค่นั้นเองแหละมาเก็บอันนี้ก็อะไรเนี่ยเขยเนอะเขยเนอะเขยเนอะเลิฟมีนี่นี่ให้พูดกับมึงเนี่ยบดดดดดดดไปอันนี้ก็เก็บไว้ตัวสุดท้ายเราจะมาปิดฉากนะครับฮีโร่บอยบอสครับฮีโร่บอยบอสก็เหมือนวิเทอร์แหละครับเนี่ยแล้วก็จะดรอปเนเธอร์สตาร์เนี่ยมอนก็มีแค่นี้แหละสปาวน์ได้ก็หมดแล้วมาดูที่บล็อกกันบ้างบล็อกก็ไม่มีอะไรมากครับการเสกคิวบล็อกหาบล็อกทองมาสองบล็อกครับอย่างผมเนี่ยผมปรับเป็นสไวเวอร์ใช่ไหมครับเนี่ยดึกวางหน้าฮีโร่บายไปก็เดี๋ยวผมก่อนอันนี้จะตีมแบบเนี่ยแล้วก็ใช้บล็อกนี้บล็อกหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็จะได้อย่างนี้แล้วก็เอาเนี่ยไปจุดไฟบนหัวมันเนี่ยแล้วก็ตะกันตาสีแดงเนี่ยเห็นมั้ยล่ะแล้วก็รอเวลาแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองเขียนอยากรู้ว่ามันทำได้เปล่าก็ทำไม่ได้ครับนึกว่าทำได้แล้วฟ้าผ่าใหญ่ครับเนี่ยทำไม่ได้เสียดายอยากลองเขียนมันจะตาแดงอีกนานไหมเนี่ยให้เราลองปรับเป็นสไวเวอร์ครับเดี๋ยวมันจะมีฮีโร่บายตัวหนึ่งโผล่มาแน่นอนก็รอเวลานานนะครับดิ้ง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 เดี๋ยวเซลฟี่ก่อนดึงดึงนี่ดึงปุ๊บเอ้ยมันไม่เห็นสเกลตันโอเคดึง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 นี่ถ่ายเรียบร้อยเฮ้ยค้างไม่เลยนี่ครับแล้วก็ปรับเป็นตอนกลางวันซึ่งในมอดนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละครับแต่ในมอดนี้ก็อาจจะมีหน้าเบื่อบ้างไว้บ้างสำหรับท่านผู้ชมไม่กี่คนงั้นเราจะมาจบคลิปด้วยการปิดฉากกับการแป๊บนึงผมขออัปเกรดกระดาษก่อนโอเคเนี่ยพวกก็ไปเก็บทั้งหมดมาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ครับแอปเปิ้ลทองครับเอาไข่มอนมานี่ครับเสกมาครับเสกฮีโร่บายบอสครับแล้วปิดฉากสู้กับมันเอ้ยหยุดก่อนผมนึกว่าผมใช้ดาบเจ๋งอย่าหยุดก่อนอัปเกรดใหม่กันนี่แต่ผมได้ยินว่ามันตายยากนี่ประมาณนี้พอส่วนเรื่องธนูก็เหมือนเดิมนี่โอเคนี่ครับแล้วก็ลูกธนูมาแค่นี้เดี๋ยวผมลองยิงก่อน
ไม่เสียไม่เสียแค่นี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมว่าเสกฮีโร่บายบอสเมื่อกี้ผมเพิ่งข้ามไปเดิมแต่มันก็จะบินได้นะครับไหวว่ะนะครับอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเบิร์ดครับเดี๋ยวผมมารีวิวมอสใหม่ให้นะครับเดี๋ยวถ้าอยากได้มอสก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ต้องเป็นหมูของเวอร์ชั่น 1.7.10 เท่านั้นนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าผมจะลงได้ไม่ได้นะครับก็ขออภัยนะครับบ๊ายบายครับ